สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสงขาโกลเวอร์ไฟนะครับผมเก่งสงขาโกลเวอร์ไฟนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่5กันแล้วนะครับสําหรับการนําสาระข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นกัญชามาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาพูดกันถึงเรื่องการดึงตาข่ายนะครับหรือการใช้สก๊อตเน็ตนั่นเองนะครับทําไมเวลาเราปลูกเนี่ยเราถึงต้องดึงตาข่ายนะครับแล้วตัวตาข่ายเนี่ยมันดียังไงนะครับ มันช่วยอะไรได้บ้างนะครับแล้วขั้นตอนในการดึงตาข่ายเนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่บ๊อบวีโกลก่อนเลยนะครับที่ให้รูปข้อมูลนะครับสําหรับมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอุปกรณ์ปลูกหรือไฟปลูกหรือตัวตาข่ายเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ร้านวีโกลบายด็อกเตอร์บ๊อบในช้อปปีนะครับสามารถนําโค้ดส่วนลด vgrokg99 OK ใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มอธิบายกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดึงตาข่ายหรือการใช้งานตัวตาข่ายนะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดเลยนะครับก็คือทําไมเราถึงต้องดึงตาข่ายนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าการดึงตาข่ายเนี่ยมันเป็นรูปแบบในการเทรนต้นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะจัดอยู่ในรูปแบบ เดียวกับการทํา l ส t นะครับซึ่งมันจะเป็นการเทรนในรูปแบบความเครียดต่ำนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทํา l ส t เนี่ยเราจะต้องเอาลวดนะครับมาโน้มต้นนะครับหรือมาดึงกิ่งลงนะครับแต่การที่เราเอาลวดมาโน้มต้นหรือดึงกิ่งลงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ยอดเนี่ยมันมีระดับความสูงไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวตาข่ายนะครับหรือเรามาดึงตาข่ายแทนเนี่ย เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาลวดนะครับมาดึงกิ่งหรือโน้มกิ่งเลยนะครับมันก็จะช่วยให้ยอดเนี่ยมีระดับความสูงที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จะช่วยให้ยอดทุกๆยอดเนี่ยได้รับแสงที่เท่ากันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตของเราเนี่ยมาด้วยอีกระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับการใช้งานตัวตาข่ายหรือการดึงตาข่ายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทํากันในต้นกัญชาสายพันธุ์โฟโต้นะครับ เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเลยนะครับว่าต้นกัญชาสายพันธุ์โฟโต้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความสูงนะครับเราจึงจําเป็นต้องดึงตาข่ายนะครับเพื่อที่จะลดความสูงของต้นนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำแอร์ทด้วยเราดึงตาข่ายด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ต้นเนี่ยเล็กลงอีกนะครับส่วนการดึงตาข่ายในต้นกัญชาสายพันธุ์ออโต้เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับสําหรับการดึงตาข่ายในต้นกัญชาสายพันออโต้ต้นกัญชาสายพันออโต้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะเทรนเนี่ยผมจะใช้เป็นการเทรนโดยการทําอลวิทนะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นการดึงตาข่ายได้นะครับเพื่อที่จะให้ยอดทุกๆยอดเนี่ยมันมีระดับความสูงที่เท่ากันนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตของเราได้อีกนะครับแล้วการใช้ตัวตาข่ายหรือการดึงตาข่ายเนี่ยควรทําตอนไหนนะครับ แล้วมีขั้นตอนในการทํายังไงบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยขั้นตอนการดึงตาข่ายนะครับผมจะอธิบายไปเป็นทีละขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับหรือว่าสเต็ปแรกเนี่ยเราสามารถเริ่มดึงตาข่ายได้ตั้งแต่ในช่วงทาใบวีคแรกเลยนะครับแต่การดึงตาข่ายในช่วงทําใบวีคแรกเนี่ยจะเป็นการดึงตาข่ายเพื่อที่จะรอให้ต้นนะครับมันสูงมาถึงตัวตาข่ายนะครับแล้วเราค่อยมาจัดกิ่งนะครับ เราสามารถเริ่มดึงตาข่ายให้มันห่างจากตัวกระถางเนี่ยประมาณ10บถึงสินิ้วนะครับตั้งแต่ช่วงวีคแรกแต่พอต้นมันเริ่มสูงขึ้นมาเกินตาข่ายเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตัวตาข่ายอีกอันนึงนะครับเพื่อที่จะมาดึงเพิ่มนะครับก่อนที่จะเข้าช่วงทําดอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดึงตาข่ายเนี่ยจะนิยมทํากันในช่วงทําใบวีคที่4นะครับก่อนที่เราจะเริ่มปรับไฟทําดอกนะครับเพราะว่า เมื่อเราเริ่มปรับไฟทําดอกเนี่ยต้นมันจะเริ่มยืดสูงขึ้นนะครับกิ่งเนี่ยมันจะเริ่มยืดนะครับการที่เราดึงตาข่ายในช่วงทําใบวีคที่4ี่เนี่ยมันก็จะช่วยนะครับไม่ให้ต้นเนี่ยมันยืดสูงจนเกินไปนะครับจนไปชนกับไฟนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราถึงเริ่มดึงตาข่ายกันในช่วงนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะดึงตาข่ายในช่วงทาใบวีคที่4เหมือนกันนะครับสําหรับการดึงตาข่ายในขั้นตอนแรกส่วนขั้นตอนที่2นะครับ ขั้นตอนที่2นะครับของการดึงตาข่ายขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนในการเพิ่มจํานวนกิ่งนะครับหรือจํานวนยอดนะครับก่อนที่เราจะเริ่มดึงตาข่ายนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการเพิ่มยอดนะครับหรือว่าเพิ่มกิ่งเนี่ยโดยการทำท็อปปิ้งนะครับหรือว่าทําการฟิลมมิ่งนะครับในช่วงทําใบวีคที่2นะครับแล้วหลังจากที่เราทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้น1อาทิตย์นะครับให้เราทําการดึงตาข่ายได้เลยนะครับ มันก็จะช่วยให้ต้นเนี่ยมียอดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วหลังจากที่ต้นมันเริ่มสูงถึงตัวตาข่ายเนี่ยจะช่วยให้เราจัดเรียงยอดเนี่ยแต่ละยอดได้ง่ายขึ้นนะครับผมแนะนําว่าในขั้นตอนที่2เนี่ยในวีคที่2เนี่ยให้เราทํา l s t ควบคู่ไปด้วยนะครับมันจะช่วยชะลอไม่ให้ต้นเนี่ยใหญ่จนเกินไปนะครับสําหรับการดึงตาข่ายในขั้นตอนที่2ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในขั้นตอนที่3นะครับสําหรับการดึงตาข่าย ขั้นตอนที่3เนี่ยคือการสก๊อกนะครับหลังจากที่เราดึงตาข่ายเมื่อต้นมันโตขึ้นเนี่ยมันโตเรื่อยๆนะครับให้เราจัดกิ่งหลักหรือว่ากิ่งอื่นๆเนี่ยให้มันพาดไปกับตัวตาข่ายนะครับให้มันอยู่ในช่องของตาข่ายนะครับจะให้มันเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันบังแสงกิ่งอื่นๆนะครับมันจะช่วยให้ยอดเล็กๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับสําหรับขั้นตอนที่3เนี่ย ส่วนต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่4นะครับของการดึงตาข่ายอันนี้เนี่ยในขั้นตอนที่4เนี่ยหลังจากที่เราดึงตาข่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต้นเนี่ยมันเริ่มมียอดใหม่ๆขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยให้เราพยายามกดยอดที่มันสูงกว่าตัวตาข่ายเนี่ยลงไปอยู่ใต้ตาข่ายนะครับให้มันลงไปอยู่ตามช่องของตัวตาข่ายนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็พยายามอย่าให้ยอดเนี่ยมันเบียดกันจนเกินไปนะครับ หลังจากที่เราดึงตาข่ายแล้วเนี่ยพอเรากดยอดเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอต้นมันเข้าช่วงทําดอกวีคที่2หรือวีคที่3เนี่ยผมก็จะเริ่มเคลียร์ใบออกนะครับแล้วก็จะตัดยอดเล็กๆนะครับที่อยู่ตัวใต้ตาข่ายเนี่ยผมก็จะตัดออกหมดนะครับเพราะว่ายอดพวกนั้นเนี่ยมันไม่โดนแสงอยู่แล้วนะครับส่วนผลลัพธ์นะครับหลังจากที่เราใช้งานตาข่ายนะครับหรือว่าเราดึงตาข่ายเนี่ยมันก็จะช่วยให้กิ่งเล็กๆเ,เ,เนี่ยที่ ไม่โดนแสงเนี่ยโดนแสงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็กิ่งพวกนั้นเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะช่วยให้กิ่งพวกนั้นเนี่ยมีดอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะช่วยเพิ่มผลผลิตของเราแบบเห็นได้ชัดในทุกๆยอดนะครับขนาดดอกเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับจากเชื้อราบนดอกได้ด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็มาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับเรื่องการดึงตะข่ายหรือการใช้งานตะข่ายนะครับหรือเรียกอย่างนั้ก็คือสก๊อตเน็ตนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับหรือถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังหาซื้อตัวตะข่ายเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านในช้อปปี้นะครับร้าน วีโกรายด็อกเตอร์บ๊อบนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามมันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ